พี่ชอดเจอมรสุมหนักอาจต้องเบรกทำละครเรื่องดังเพราะสาเหตุนี้เจอปัญหาหนักอุปสรรคเพียบเป็นอีกหนึ่งผู้จัดละครที่เก่งและฝีมือระดับเทพสุดๆสำหรับพี่ชอดสายทิพย์บอสใหญ่แห่งเชง2561ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดโผนักแสดงเรื่องเจ้าสายในสายลมออกมาและนักแสดงเริ่มฟิตติ้งกันแล้วถือเป็นละครที่รวมตัวท็อปของวงการเลยก็ว่าได้อาทิเอเธอร์สุปีรีรากรีนอัศดาพรโกวสินทร์ซีพฤกษ์พอสรันแต่ล่าสุด27พฤศจิกายนพี่ชอดได้ออกมาเผยว่าอาจจะต้องพักเบรกละครเจ้าสายในสายลมไว้ก่อนเพราะเจออุปสรรคปัญหาเยอะคนในทีมเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้การทำงานไม่ราบรื่นและในส่วนของนักแสดงที่ถอนตัวไปพี่ชอดเผยว่าละครเลื่อนขยับเวลาทำให้ตัวของนักแสดงต้องขยับตามกระทบอีกเรื่องนึงก็ต้องขอถอนตัวออกไปก่อนหน้านี้เกรซบุษรินทร์ขอถอนตัวออกไปแล้ว